สวัสดีค่ะผู้พิ้งมลปูนค่ะในวันนี้เราจะมาทำโยเกิร์ตทานกันเองที่บ้านนะคะโดยใช้วัตถุดิบแค่2อย่างเองค่ะก็คือนมแล้วก็โยเกิร์ตเท่านั้นนะคะขั้นตอนแรกเราจะทำการอุ่นนมกันก่อนค่ะโดยในวันนี้เราจะใช้เมจินะคะเป็นนมจืดนะคะขวดนี้ก็830มิลลิลิตรเท่านั้นค่ะหรือว่าใครจะใช้1ลิตรเลยก็ได้นะคะในขั้นตอนการอุ่นนมนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนหรือไฟกลางเท่านั้นค่ะเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะแล้วเราจะระวังจะไม่ให้นมเดือดจัดนะคะเพราะว่าถ้านมที่ร้อนจัดเนี่ยจะทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตไม่เจริญเติบโตค่ะวิธีการเช็คดูนะคะว่านมอุ่นหรือยังนะคะให้เราใช้นิ้วแตะดูค่ะถ้านมอุ่นๆเราก็ปิดไฟเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมโยเกิร์ตลงไปค่ะโยเกิร์ตของเรานี่ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเลือกตามชอบค่ะเพราะว่าทำออกมาแล้วเราก็ได้รสชาติที่เราชอบค่ะอันนี้เลือกรสธรรมชาตินะคะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ทำการคนให้เข้ากันก่อนนะคะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะหาภาชนะมาตักใส่เพื่อเก็บไว้นะคะเมื่อตักใส่ภาชนะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คดูนะคะจะสังเกตว่าเขาจะมีฟองค่ะให้เราทำการตักฟองทิ้งไปก่อนนะคะหรือว่าใครจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มๆก็ได้ค่ะอันนี้เราจะตักทิ้งนะคะเพราะว่าฟองเนี่ยจะทำให้เขาเซตตัวแล้วจะผิวไม่เนียนเรียบนะคะจะไม่สวยก็ตักทิ้งให้หมดเลยนะคะจากนั้นเราก็ทำการปิดฝาภาชนะค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะวางทิ้งไว้บนอุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 6-8 ชั่วโมงค่ะเมื่อครบ8ชั่วโมงแล้วนะคะเราลองมาดูกันนะคะว่าโยเกิร์ตที่เราทำมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างค่ะจะเห็นได้ว่าเนียนมากเลยนะคะตอนนี้เซตตัวออกมาเห็นไหมคะว่าเนียนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะรสชาติดีค่ะ
และรสชาติโยเกิร์ตตามที่ต้องการเลยค่ะเนื้อเขาก็เนียนมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกล่องใหญ่กันบ้างนะคะกล่องใหญ่ที่เราตักทิ้งไว้แล้วก็ทำพร้อมๆกันเนี่ยค่ะก็มาเช็คดูว่าผิวเขาจะเนียนมากเลยนะคะเขาเซตตัวออกมาได้สวยมากเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้โยเกิร์ตตามต้องการแล้วนะคะทำเองง่ายๆที่บ้านค่ะจากนั้นเราก็ใส่ภาชนะเก็บเข้าตู้เย็นไว้รับประทานได้เลยนะคะจะทำเป็นสมูทตี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใส่ผลไม้ทานอร่อยดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ